ตอนนี้เราเดินลงมาเมืองแล้วแต่ก็ยังเป็นเนินเล็กๆลงไปเรื่อยๆเป็นขาเดินลงนี่แหละเมื่อกี้เราเดินมาจากฝั่งนู้นภูเขาลงเขามาแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเนินเล็กๆเรื่อยๆไปไปทางนี้ก็จะเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ทั้งหลายแล้วก็สถานีรถไฟร้านร้อยเอ็ดร้อยล้านเนี่ยวิวจากสถานีรถไฟตรงนี้มันเป็นพาซ่าใหญ่ด้วยร้านขนมโกเบเซนต์มอร์แกนเชิร์ชใหญ่มากได้มาลุมันตอนเราเดินผ่านอีกด้านอันนี้เรามาด้านนี้เราเดินผ่านด้านหน้ามันก่อนเดี๋ยวโอเคมาชิเดินไปดูนั่นกันไดมาลูนี่ยาวมาตั้งแต่เมื่อกี้อ่ะอ
ถนนนี้เมื่อวานเราเดินไปจนสุดนะโกเบโบโตมาชิเนี่ยตรงนี้คือย่านจีนเราเดินมาแล้วเมื่อวานเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะเดินผ่านอีก